พระพุทธองค์ทรงเคยถามพระอานนท์พระอุปถาคว่าพระอานนท์นั้นพิจารณาถึงความตายวันหนึ่งบ่อยไหมพระอานนท์ก็บอกว่าวันละ7ครั้งพุทธองค์ก็บอกว่าน้อยไปขนาดท่านเป็นพระอรหันต์แล้วพระพุทธองค์ทรงเป็นพระอรหันต์แล้วยังพิจารณาทุกลมหายใจเข้าออกหายใจเข้าก็ตายหายใจออกก็ตายเพราะนั้นเรามาวัดก็หมายความว่าเรามาฟังธรรมจากครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์ก็ศึกษาธรรมปฏิบัติธรรมแล้วก็เอามาแสดงกับโยมแต่ถ้าโยมไม่มีครูบาอาจารย์แสดงธรรมโยมก็สามารถฟังธรรมที่อยู่ในใจโยมได้ลองนึกดูดีๆที่ว่าเรานั้นเป็นชาวพุทธเราบอกว่าเราเป็นชาวพุทธชาวพุทธนั้นไม่ได้ต้องมองที่คนอื่นบางคนบอกว่าเป็นชาวพุทธแต่ไม่เคยใส่บาตรข้าพเจ้าสมาทานไตรสรณคมถือศีลปกติคือศีล5เป็นที่พึ่งที่ระลึกอยู่แล้วแต่ไม่มีเวลาใส่บาตรถามว่าโยมยังเป็นชาวพุทธอยู่ไหมเป็นไหมครับเป็นนะแต่ชาวพุทธที่ไม่ทำทานก็เป็นชาวพุทธที่ขาดลาภเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าเรามาวัดตัวเองว่าเราเป็นชาวพุทธไหมเราก็ดูที่สองอย่างโยมถือไตรสรณคมไหมรู้จักไหมโยมไตรสรณคมรู้จักไหมรู้จักเนาะพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์บางคนถือแต่ไม่เอาก็มีระลึกถึงพระพุทธเจ้าระลึกถึงคุณพระธรรมระลึกถึงคุณพระสงฆ์แต่เวลาสะดุดล้มบางคนก็อุทานจำได้ไหมคำอุทานของโยมคุณพระช่วยเคยจำใครๆอุทานไหมโยมเคยอุทานกันไหมคุณพระช่วยเป็นคำอุทานเก่าๆสมัยนี้เขาอุทานยังไงโยมผู้หญิงเขาอุทานยังไงตมาไม่ได้ยินนานแล้ววันนั้นเดินเวียนเทียนอาตมาก็เดินเสร็จก็กลับไปโยมก็สะดุดก้อนหินตรงเนี้ยหน้าห้องน้ำก็อุทานออกมาคำหนึ่งอาตมาหันมาไม่ทันโยมคำอุทานนั้นแสดงถึงวัฒนธรรมที่เราใกล้ชิดกับพระพุทธศาสนาให้คุณพระมาช่วยแต่ตลกเขาก็เอาไปเล่นนะเนาะคือบินจะตกร้องให้คุณพระช่วยคุณพระช่วยไหมโยมช่วยไหมรถจะชนคุณพระช่วยได้ไหมเคยฟังตลกเกี่ยวกับหลวงพ่อคูณไหมหลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่ที่เขามาเล่นกันว่าขับรถไปแล้วเกิดอุบัติเหตุก็ไปบอกหลวงพ่อว่าทำไมผมแขวนพระรุ่นรอดปลอดภัยทำไมรถยังชนอยู่รถยังคว่ำอยู่หลวงพ่อก็หันไปถามว่าหลวงพ่อก็ถามว่าตอนที่รถเองคว่ำนะเองขับมาเท่าไหร่เขาก็บอกว่าขับมาเกือบจะมิดไมล์ขับมา200กว่าโยมรู้ใช่ไหมหลวงพ่อตอบว่าอะไรพอมึงขับเหยียบเกิน120กูก็กลับวัดแล้วเนาะสมัยก่อนตลกเขาเล่นกันเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่อยู่ในวัฒนธรรมของคนไทยวันนี้พระก็ไปร่วมงานพระราชทานเพลิงศพหลวงปู่ท่อนญาณัทโรนะครับที่จังหวัดเลยกันเยอะแล้วก็มีบางส่วนไปร่วมฟังสวดอภิธรรมการที่เรามีครูบาอาจารย์ละสังขารไปแต่ละองค์บางคนก็เกิดความวิตกกังวลว่าพระดีๆจะอยู่กับเราไปนานเท่าไ
เราจะมีพระดีๆเหลืออีกกี่องค์กี่รูปในโลกนี้พระพุทธองค์ท่านทรงบอกพระอานนท์ว่าถ้าท่านปรินิพพานไปแล้วไม่ต้องห่วงคำสอนของท่านนั่นแหละจะเป็นศาสดาเอกของเธอพระอานนท์ทูลถามนะว่าเมื่อพระองค์ละสังขารไปแล้วอะไรใครจะมาเป็นพระศาสดาพระพุทธองค์ทรงให้พระธรรมคำสั่งสอนโยมเองก็เหมือนกันการที่เราเห็นครูบาอาจารย์ท่านละสังขารไปท่านได้แสดงธรรมไว้ต่อโลกนี้อย่างมากมายในขณะที่ท่านมีชีวิตอยู่แต่เมื่อท่านละสังขารไปแล้วท่านก็ยังแสดงธรรมให้เราเห็นว่าสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปยังเป็นเรื่องธรรมดาอยู่ทรงยืนยันความเป็นอรหัตผลสิ่งเหล่านี้ยังมีอยู่โยมจะเห็นครูบาอาจารย์หลายองค์หลายท่านเมื่อละสังขารไปแล้วบางองค์ก็ร่างกายไม่เปื่อยเน่าบางองค์เมื่อประชุมเพลิงเสร็จแล้วอธิธาตุก็เกิดขึ้นเป็นเครื่องยืนยันอยู่ว่าการประพฤติปฏิบัตินั้นมีอยู่ได้จริงการประพฤติปฏิบัตินั้นมันก็เป็นส่วนหนึ่งของชาวพุทธเหมือนกันเราถือเอาคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่ตั้งคุณของพระพุทธเจ้าก็คงไม่ต้องพูดถึงมากถ้าโยมไม่นึกถึงพระคุณของท่านโยมก็คงไม่มาในที่นี้คุณของพระธรรมก็เหมือนกันโยมมาประพฤติปฏิบัติธรรมอะไรเรียกว่าปฏิบัติธรรมโยมเข้าใจไหมทำไมถึงมีการประพฤติปฏิบัติเรียกว่าเนสัชชิกังโยมเข้าใจไหมสติปัฏฐาน4ที่โยมปฏิบัติอยู่สติปัฏฐาน4ก็คือการดูสิ่งที่มันเกิดขึ้นขณะที่โยมยืนโยมเดินโยมนั่งแล้วก็โยมนอนสิ่งเหล่านี้จะเป็นธรรมะย้อนกลับมาที่เราพระพุทธองค์ทรงให้เรานั้นไม่เกิดพระองค์ทรงบอกว่าความตายนั้นมีกับทุกคนแต่การเกิดนั้นไม่มีกับทุกคนโยมฟังเข้าใจไหมคนเรานั้นเมื่อเกิดมาแล้วก็เดินทางไปสู่ความตายในที่สุดแต่ความตายนั้นจะกลับมาเกิดอีกหรือเปล่าก็อยู่ในระหว่างที่โยมนั้นยังมีลมหายใจเข้าออกอยู่โดยเฉพาะญาติโยมที่เกิดมาเป็นมนุษย์มีอาการ32ครบได้มีโอกาสมาประพฤติปฏิบัติธรรมเพราะฉะนั้นถ้าโยมปฏิบัติปัจจุบันให้หลุดพ้นไปโยมก็ได้ชื่อว่าโยมนั้นไม่ต้องกลัวว่าจะมาเกิดอีกมีใครที่จะไม่เกิดอีกไหมอย่าถามอาตมานะดูแล้วอาตมาต้องเกิดอีกหลายชาติเผลอๆจะไปเกิดเป็นวัวควายให้โยมใช้งานด้วยซ้ำไปอาตมาพูดอย่างนั้นเพราะดูแล้วเวลาโยมใส่บาตรโยมหวังว่าพระเนนที่รับข้าวน้ำจากเราไปจะไปตั้งใจประพฤติปฏิบัติธรรมใช่ไหมแล้วก็เอาพระธรรมคำสั่งสอนที่ปฏิบัติได้มาบอกกับญาติโยมแต่โยมดูอัตมาสิอ้วนเอาอ้วนเอาบางคนก็บอกว่านี่แหละกินแล้วนอนชัวร์ไม่มั่วจริงๆโยมอัตมากินแล้วก็นอนใช่ไหมใครกินข้าวแล้วไม่นอนบ้างถามคำโยมนอนไหมนอนไหมนอนใช่ไหมนอนแล้วตื่นไหมใครนอนแล้วไม่ตื่นบ้างถ้านอนแล้วไม่ตื่นยังมานั่งพยักหน้าได้อาตมาก็ว่ามันยังไม่ถึงเวลาของผีหลอกนะผีต้องมาหลังเที่ยงคืนไม่รู้ใครบอกว่าผีมาหลังเที่ยงคืนนะครับสิ่งเหล่านี้ก็คือสิ่งที่โยมนั้นประพฤติปฏิบัติหวังให้พระท่านปฏิบัติแล้วมาบอกกับญาติโยมพระมาบอกแล้วโยมควรจะเชื่อไหมเชื่อไหมเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งเนาะฟังหูไว้หูถ้าเชื่อก็ลองเอาไปปฏิบัติดูปฏิบัติแล้วไม่ได้ยังจะเชื่ออยู่ไหมคิดดีๆนะโยมอาตมาให้โยมคิดเพราะโยมจะได้
ไม่ต้องฟุ้งซ่านพระบอกโยมเอาไปทำแล้วใครมาบอกพระโยมนั่นแหละมาบอกพระโยมบางคนใส่บาตรทุกวันแต่ยังไปนินทาเพื่อนบ้านยังไม่รู้จักภาวนามันก็เห็นเป็นธรรมะเวลาอาตมาไปบิณฑบาตก็สังเกตโยมเหมือนกันโยมมงคลใส่บาตรโยมใจร้อนหยิบนู่นหยิบนี่ลืมนั่นบางคนใส่ไปแล้วลืมพระมาเจ็ดรูปใส่ไปแล้วองค์สุดท้ายไม่มีกับข้าวไปขอกับข้าวองค์นู้นกลับมาอีกโอ้ยท่านใส่ไม่ครบโยมใส่ท่านไปสองถุงแน่อาตมาก็ยิ้มยิ้มเหมือนกันบางคนเห็นพระเดินมาแต่ไกลอันนี้คนไม่ใช่คนแก่คนวัยกลางคนถามว่าวันนี้พระมากี่รูปคะท่านอาตมาอยากจะเอาฝาบาทเคหัวก็เดินมาตั้งไกลเห็นอยู่ว่ามาห้าเอ๊ะหรือว่าเขาอยากจะชวนเราคุยเนาะท่านขาวันนี้มากี่รูปอาตมาก็บอกว่าอาตมาเนี่ยมารูปเดียวโยมที่เหลือเขาเดินตามอาตมามาไม่ได้ตอบนะโยมกลัวจะไม่ได้ใส่ไอ้กลัวเขาจะไม่ใส่อีกมันก็เป็นธรรมะที่ระหว่างโยมกับพระนั้นได้แลกเปลี่ยนกันการที่เรามาถือไตรสรณคมโยมมงคลไม่กล้าตำหนิพระการที่เราล่วงเกินพระภิกษุสงฆ์ที่ประพฤติปฏิบัติดีเป็นสุปฏิปันโนอุชุปฏิปันโนอะไรอีกอะสามีจิตปฏิปันโนตรงกลางนี่อะไรนะยายะปฏิปันโนตำหนิแบบนี้ไม่ได้บุญได้บาปแต่ถ้าไปตำหนิพระที่ไม่อยู่ในศีล5เอ้ยไม่ใช่สิศีล227พูดแล้วขำแสดงว่ายังไม่หลับแต่ใครที่หลับตาแล้วนั่งสมาธิแล้วเข้าสมาธิแล้วอย่าขำนะแสดงว่าไม่ได้สมาธิพระถือศีล227ถ้าเราเห็นแล้วว่าท่านผิดศีลแน่ท่านแอบไปทำผิดศีลเราไม่รู้ไม่เป็นไรแต่ถ้าท่านทำผิดต่อหน้าเราเราไปเตือนท่านได้เตือนได้ไหมโยมพระไปเตะหมาเตือนได้ไหมท่านเตะให้มันตายดีกว่าไหมอย่าให้มันร้องเสียงดังเดี๋ยวนี้เขาออกกฎหมายใหม่แล้วถ้าหมาเห่าเสียงดังจับเจ้าของหมาหัวเราะทำไมอ่ะอ๋อที่บ้านมี3ตัวใช่ไหมเตรียมตัวได้เลยโยมกฎหมายเขาออกมาแต่ยังไม่ผ่านสภานะยังไม่ได้ร่างเป็นพระราชกฤษฎีกาถ้าพระทำผิดศีลโยมไปเตือนท่านได้แต่ต้องใช้ปิยวาจานะวาจาที่สุภาพฉลาดแล้วก็มีกุศโลบายบางทีเราไม่รู้ว่าท่านทำผิดหรือทำถูกเราใช้บรรทัดฐานของเราไปตัดสินซะก่อนเคยมีเหมือนกันพระท่านทำแบบนี้ด้วยจุดประสงค์อย่างหนึ่งแต่โยมไปเห็นท่านทำแล้วโยมกลับไปตำหนิติเตียนท่านเป็นบาปเป็นกรรมไปก็มีขั้นพุทธกาลก็มีพระท่านมีเจตนาแบบหนึ่งแต่อุบาสิกาคนนั้นเห็นแล้วไม่สบายใจเห็นแล้วเข้าใจผิดไปตำหนิติเตียนท่านท่านเป็นพระอรหันต์แล้วบาปกรรมตรงนั้นทำให้อุบาสิกาคนนั้นไม่สามารถที่จะบรรลุธรรมได้เพราะนั้นการที่เราจะไปติเตียนใครไม่ใช่เพราะพระเพื่อสหธรรมิกตรงนี้ก็เหมือนกันเวลาที่เขาทำอะไรเราต้องพิจารณาให้รอบคอบว่าสิ่งที่เขาทำสิ่งที่เขากำลังประพฤติอยู่นั้นมันเป็นอย่างไรเมื่อสักครู่พระอาจารย์ติเล็กท่านได้พูดถึงจุลบันทกใช่ไหมซึ่งเป็นพระอรหันต์พี่ชายท่านมหาบันทกท่านก็เป็นพระอรหันต์นะโยมแต่มีบุพกรรมร่วมกันมาจุลบันทกนั้นไปกิจนิมนต์บ้านใครเมื่อสักครู่จำได้ไหมหมออะไรนะหมอชีวกโกมาลพัทหมอชีวกโกมาลพัทนั้นอยู่ที่กรุงราชคฤห์
ะครับสร้างสวนมะม่วงนะครับเป็นที่รักษาพยาบาลแล้วก็เป็นที่ให้โยมนั้นได้มามีโอกาสปฏิบัติธรรมหมอชีวกกุมารพัฒน์ก็มีแม่ใครเกิดมาไม่มีแม่ไม่มีอาจารย์พูดทำไมแม่หมอชีวกเป็นโสเภณีรู้จักโสเภณีไหมโยมหญิงงามเมืองในสมัยก่อนนะครับหญิงงามเมืองในสมัยก่อนเป็นอาชีพที่ถูกต้องตามกฎหมายแม้แต่พระเจ้าพิมพิสารผู้ครองกรุงราชคฤห์เองก็เคยใช้บริการเป็นหญิงงามเมืองที่มาคอยขับกล่อมถ้าเปรียบเทียบสมัยนี้ก็เหมือนเกอิชาของญี่ปุ่นเปรียบเทียบที่ไกลๆหน่อยนะใกล้ๆเดี๋ยวมันจะเข้าตัวอาตมาเป็นเกอิชาที่คอยขับกล่อมดนตรีให้กับบุรุษหญิงงามเมืองในสมัยนั้นนะครับก็มีมาก่อนพระเจ้าปิพิสารก็เลยหาหญิงงามเมืองมาที่ตัวเองบ้างพระเจ้าพิมพิสารนั้นไปใช้บริการหญิงงามเมืองที่ไวยสาลีก็อยากให้กรุงราชคฤห์นั้นมีหญิงงามเมืองเป็นโสเภณีมีบ้างก็เลยไปคัดสาวงามมาเป็นหญิงงามเมืองประจำกรุงราชคฤห์ชื่อว่านางสารวดีนางสารวดีนั้นมีค่าตัว500กหาปณะก็สมัยนี้ก็เป็นล้านบาทใครจะใช้บริการต้องเสียเงินคืนละ1ล้านบาทประมาณนั้นนางสารวดีนั้นก็เป็นเศรษฐีภายในอาทิตย์หนึ่งก็ใช้ชีวิตอยู่ทางโลกเสร็จแล้วนางก็เผลอไปมีท้องหญิงงามเมืองมีท้องไม่ได้ขัดต่อจรรยาบรรณของอาชีพเหมือนนักบวชเราถือเนกขัมมะถูกต้องกายเพศตรงข้ามได้ไหมผิดจรรยาบรรณของนักบวชใช่ไหมเพราะฉะนั้นโยมก็ต้องระวังนะครับบางคนถือศีลอุโบสถถือศีล8นะครับปรากฏว่าไปรับของจากโยมผู้ชายก็มีไปเจอลูกชายเผลอสติไปก็มีนางสารวดีก็คลอดลูกออกมาเป็นเด็กผู้ชายถ้าเป็นเด็กผู้หญิงยังเก็บเอาไว้เลี้ยงเพื่อสืบทอดอาชีพของตัวเองได้คลอดลูกออกมาเป็นผู้ชายทำยังไงทีนี้เอาไปทิ้งด้วยความรักของแม่ก็มีอยู่แต่ความมั่นคงในอาชีพนั้นสั่นคลอนและเป็นอาชีพที่กษัตริย์แต่งตั้งมาด้วยพระนางก็เลยนางสามาวดีสารวดีก็เอาเด็กคนนี้ไปทิ้งแล้วเด็กคนนี้มีบุญเพราะในที่สุดโตขึ้นมาก็เป็นหมอชีวกโกมารพัฒน์เมื่อคลอดลูกเสร็จทิ้งลูกแล้วนางก็กลับไปประกอบอาชีพเหมือนเดิมอีกทำไปทำมาเสร็จแล้วนางก็ท้องอีกครั้งหนึ่งแต่ทีนี้คลอดลูกออกมาเป็นผู้หญิงเลี้ยงไหมเลี้ยงนะเลี้ยงเสร็จแล้วนางก็สอนวิชาความรู้ให้กับลูกสาวคนนี้จนในที่สุดลูกสาวก็สามารถโตขึ้นมาประกอบอาชีพนี้ได้และก็ได้สำเร็จเป็นโสดาบันอยากรู้ชื่อลูกสาวของสารวดีไหมเป็นน้องสาวของหมอชีวกโกมารพัฒน์อยากรู้ไหมโยมไหนใครรู้อยู่แล้วบ้างอาตมาจดโพยมาอาตมาก็อยากรู้เหมือนกันเดี๋ยวอ่านลายมือตัวเองไม่ออกกล้องถ่ายอยู่ไม่เป็นไรชื่อสิริมานางสิริมาจำได้ไหมนางสิริมานางสิริมาเนี่ยค่าตัวแพงมากโยม 1,000 กหาปณะ1,000 กหาปณะสมัยขั้นพุทธกาลเกือบ 3,000 ปีที่แล้วแพงมากนางสิริมาเนี่ยนะครับเป็นหญิงงามเมืองที่ค่าตัวสูงที่สุดในชมพูทวีปเลยรู้จักชมพูทวีปไหมชมพูทวีปก็คือประเทศอินเดียเนปาลบังกลาเทศปากีสถาน
ศรีลังกาในปัจจุบันปรากฏว่าในเมืองนั้นก็มีสามีภรรยาคู่หนึ่งภรรยาชื่อนางเปิดโพยอีกรอบได้ไหมนางอุตรานางอุตรานี้ก่อนที่จะแต่งงานมีความประสงค์ที่จะออกบวชแต่คุณพ่อคุณแม่ไม่อนุญาตไม่ให้บวชเป็นภิกษุณีต้องการให้แต่งงานกับตระกูลเศรษฐีอีกตระกูลหนึ่งพอแต่งงานเสร็จแล้วนางก็ไม่ค่อยมีความสุขเพราะสามีนั้นเป็นพราหมณ์ไม่ได้นับถือศาสนาพุทธเหมือนนางนางเลยไม่ได้มีโอกาสในการทำบุญทำกุศลปรากฏว่านางไปขอสามีมาถือศีลอุโบสถมาออกบวชเนกขัมมะอย่างโยมสามีไม่อนุญาตคำถามก็คือมีใครในที่นี้ขออนุญาตสามีมาแล้วสามีอนุญาตไหมหรือว่าโสดหมดโสดเฉพาะกิจเนาะปรากฏว่านางอุตราก็เลยไปจ้างใครโยมนางสิริมาปรากฏโยมนึกออกไหมเวลาถ้าเกิดเรามีสามีเราคือโยมไม่ใช่อาตมานะเรามีสามีเราจะให้สามีไปเที่ยวหญิงงามเมืองไหมไม่แน่นอนไม่บ้านแตกก็โลกแตกกันไปข้างหนึ่งแต่นางอุตรานั้นมองอีกแง่หนึ่งสามีเรานั้นมักมากในกามคุณทั้งห้าถ้าเราไม่อยู่บ้านไปถือศีลที่วัดสามีต้องไม่ยอมแน่แต่รู้ว่าสามีชอบของสวยของงามก็เลยไปนั่งขอไปจ้างนางสิริมา15วันโยมโอ้โหบ้านนางอุตรานั้นรวยอยู่แล้วมาแต่งงานกับสามีก็รวยนางก็เลยไปเอาเงินที่บ้านน่ะมาจ้างนางสิริมาบอกกับสามีว่านี่เนี่ยเราขออนุญาตไปบวชเนกขัมมะ15วันที่วัดสังฆทานได้ไหมสมมุติจ้างคนมาปฏิบัติเธอเป็นมือหนึ่งของประเทศไทยเลยเอาไหมโยมสมมุติโยมเป็นผู้ชายเอาใช่ไหมกี่วันนะ15วันเสียตังค์ไหมไม่เสียตังค์เราออกให้หมดนางอุตรานั้นมีปัญญาจริงๆอาตมาคิดว่าญาติโยมในที่นี้ก็น่าจะทำได้บ้างใครจะกล้าเนาะปรากฏว่า15วันนางก็จ่ายค่าตัวไปเป็นล้าน15วันวันละ2ล้านก็เยอะนะ30กว่าล้านบาทสมัยก่อนแต่นางลงทุนขนาดนั้นเพื่อที่จะได้มีโอกาสทำบุญในศาสนานางมีศรัทธานะนางก็ถือโอกาสมาถือศีลอุโบสถเช้ามาก็ถวายอาหารแด่พระพุทธเจ้าผู้เป็นประธาน15วันนั้นทำทุกวันเลยปรากฏนางสิริมานั้นปฏิบัติเศรษฐีเป็นอย่างดีจนกระทั่งวันสุดท้ายเกิดกิเลสเข้าครอบงำเฮ้ยเศรษฐีนี่รวยนะถ้าเรามาเป็นเมษเศรษฐีซะเองก็ไม่ต้องไปออกรับใช้ชายอื่นอีกใช่ไหมยึดเลยดีไหมโยมว่าดีไหมใครเห็นดีเห็นงามด้วยต้องปรับนะเนี่ยศีลธรรมเริ่มไม่ดีแล้วเป็นหญิงงามเมืองเขาจ้างให้ไปรับใช้15วันเกิดพอใจไม่ได้พอใจในชายนะโยมพอใจในทรัพย์สมบัติทำยังไงจะได้ครอบครองโยมถ้าเขาเป็นพ่อไม้ใครๆก็ว่าเราไม่ได้ใช่ไหมหรือไม่ใช่บางคนสายหัวบางคนขยับหัวแสดงว่ามีความขัดแย้งถือว่าใช้ได้ถ้าพยักหน้าอย่างเดียวอาตมาคาดว่าโยมจะสับผงกแต่ถ้ามีสายนี่แสดงว่าสะบัดหน้าให้ตื่นเพราะฉะนั้นนางสามาวนาสิริมาไม่แย่แย่ละสอเสือนี่ถือโพยไว้ไม่ได้เปิดนะโยมเปิดไปสองชื่อจดไว้เยอะเลยกลัวว่าจะไม่ถึงเที่ยงคืนจะหลับกับโยมไปก่อนปรากฏนางสิริมาก็เลยวางแผน
ต้มน้ำร้อนกระทะใหญ่เลยโยมกล่าวว่าวันที่นางอุตรานั้นกลับมาจากถือศีลที่วัดจะเอาน้ำร้อนนั้นเทลาดตัวนางร้อนเดือดๆเกินร้อยองศาเทมาตูมหนึ่งทั้งตัวตายไหมโยมตายนะตายแน่งานนี้ตายแน่แต่นางอุตราพอมาถึงเห็นแล้วหม้อต้มอยู่ข้างบนเพดานต้องโดนลวกแน่นางก็อธิษฐานจิตอธิษฐานจิตด้วยบุญบารมีที่นางได้ทำมาตลอด15วันถ้านางยังมีโอกาสรับใช้พระศาสนามีโอกาสประพฤติปฏิบัติธรรมอีกขอให้น้ำร้อนกลายเป็นน้ำเย็นแต่ถ้านางนั้นหมดวาสนาหรือมีความด่างพร้อยในศีลสมาธิปัญญาที่นางได้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติมาตลอด15วันขอให้นางนั้นถูกต้องน้ำร้อนโยมกล้าไหมกลับไปบ้านให้ใครที่บ้านก็ได้ถ้าฉันมาถือศีลวัดสังฆทานตลอดวันหนึ่งคืนหนึ่งณเวลาวันนี้ข้าพเจ้ามีศีลสมาธิปัญญาครบบริบูรณ์ไม่บกพร่องเลยขอให้น้ำร้อนกลายเป็นน้ำเย็นพอเดินไปสองก้าวโยมก็จะเรียกว่าน้ำร้อนเป็นน้ำอุ่นก็ได้ไหมใช่ไหมแต่นางอุตรานั้นตั้งใจแน่วแน่เลยรู้ว่าเขาจะฆ่าตัวเองแต่ไม่โกรธกับเพ่งโทษที่ตัวเองอาจจะเคยทำกรรมกันมาก่อนก็เลยเดินเข้าไปนางสิริมาเป็นไงโยมเห็นนางอุตราเดินมาเทไหมเทตูมเลยโยมพอเทไปแล้วน้ำร้อนพอต้องกายนางอุตรากลายเป็นน้ำร้อนหรือน้ำเย็นโยมน้ำเย็นด้วยอนิสงส์ด้วยคำอธิษฐานอธิษฐานด้วยบุญบารมีนะไม่ได้อธิษฐานให้ถูกหวยยังไงก็ไม่ถูกบารมีมีบุญเก่ามีบุญปัจจุบันก็ทำอธิษฐานก็ได้ผลแล้วนางก็เข้าฌานในขณะที่น้ำนั้นลงมาถูกต้องกายของนางนางอุตราก็ปลอดภัยปรากฏว่าบริวารของนางอุตราเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดเลยวิ่งเข้าไปหานางสิริมาจับนางสิริมาจะรุมประชาทันนางอุตรายอมไหมไม่ยอมเพราะอะไรนางบอกว่าปล่อยเขาไปเถิดกรรมเขากับกรรมเรานะมันหมดแล้วกรรมที่เราทำกับเขามันหมดแล้วเราอย่าไปต่อภพต่อชาติกันเลยเหมือนโยมนั่นแหละพอเขาด่าโยมเสร็จแล้วพอเขาใส่ร้ายโยมพอเขาทำให้โยมไม่พอใจเสร็จแล้วถ้าโยมไปผูกไปด่าตอบไปโต้ตอบคืนโยมก็ผูกกรรมกันไปแต่นางอุตรากับโอโหสิกรรมให้คนจะไปทำร้ายนางบอกอย่านางเอาตัวเข้าขวางเลยว่าอย่าทำสิริมาเลยสิริมานั้นไม่รู้ไม่เห็นในบุญกุศลที่มีอยู่นางนั้นถูกอวิชชาเข้าครอบงำด้วยความโลภของนางขอพวกเธออย่าทำอันตรายนางเลยนางสิริมาเห็นโอ้โหแม่พระชัดๆนางอุตราใช่ไหมสำนึกผิดขึ้นมาคนเราอะโยมมันยังมีบุญอยู่ทำผิดไปแล้วสำนึกผิดแล้วขนาดน้ำร้อนต้มมากับมือเลยนะเทกันเห็นยังทำอันตรายไม่ได้นี่แสดงว่าพุทธานุภาพที่พระพุทธองค์ทรงสอนกับสาวกนั้นมีจริงนางก็เลยก้มลงกราบนางอุตรากราบขอเข้ามานางอุตราตอบว่ายังไงรู้ไหมอย่าได้กราบเราเลยการที่เรารอดพ้นจากพยานอันตรายตรงนี้ด้วยอนุภาพของพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธองค์เรามาบวชเพื่อพระพุทธองค์เธอจงไปขอเข้ามาต่อพระพุทธเจ้าผู้เป็นศาสดาของเราเถิดเป็นยังไงนางอุตรานี่บอกว่ายังไงที่นางไม่เป็นภัยอันตรายเพราะนางมั่นใจในบุญกุศลที่ทำต่อใครโยมต่อพระศาสดาเชื่อในพระธรรมคำสั่งสอนใช่ไหม
พระองค์สอนอย่างไรนางก็ทำอย่างนั้นพระองค์ทรงชี้แนะอานิสงส์อย่างไรนางก็เชื่อในอานิสงส์อย่างนั้นแล้วนางเอามาประพฤติปฏิบัติจนเป็นประจักษ์พยานนางจึงบอกให้นางสรีมานั้นไปกราบขอขมาต่อพระพุทธองค์แล้วนางสรีมาไปไหมโยมไปไหมนี่ขนาดเป็นลูกศิษย์ยังมีอาภินิหารขนาดนี้นางก็กลัวกรรมเหมือนกันนางก็ไปกราบขอเข้ามาต่อพระพุทธเจ้าพอไปกราบแล้วพระพุทธองค์ก็ทรงบอกว่าเนี่ยนางอุตราเนี่ยเป็นผู้มีฌานมีเอกคตะในด้านเป็นผู้ทรงฌานไม่มีความโกรธนางสิริมานั้นก็สมาทานพระองค์ก็ทรงแสดงธรรมให้นางสิริมาแสดงอนิสงส์สิ่งต่างๆอนุปุพพกถาแสดงถึงอนิสงส์ของการเจริญพรหมวิหารแสดงถึงการเสื่อมไปของขันธ์ 5รู้จักขันธ์ 5ไหมรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่ช่วยทำมาหากินเลยอาตมาลืมเมื่อกี้นี้ปรากฏว่านางสิริมาก็สำเร็จเป็นโสดาบันจากหญิงงามเมืองปรารถนาสามีผู้อื่นลงทุนถึงขนาดประทุษร้ายเอาชีวิตผู้อื่นขอขมาต่อพระพุทธองค์ฟังธรรมแล้วบรรลุเป็นโสดาบันเป็นโสดาบันกลับไปบ้านทำอาชีพเดิมไหมไม่ทำนางตั้งใจอยู่ในศีลตลอดศีล5สมาทานศีล5ตลอดชีวิตถือไตรสรณคมเป็นที่พึ่งที่ระลึกทีนี้ถ้านางหกล้มนางจะอุทานว่าไงโยมคุณพระช่วยแต่โยมบางคนก็อุทานว่าพุทโธพุทโธโธแปลว่าอะไรผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเมื่อสักครู่พระตถามาบอกโยมเดินไปเวียนเทียนและสะดุดหินที่หน้าห้องน้ำแล้วอาตมาไม่บอกว่าโยมอุทานว่าอะไรโยมบางคนคิดถึงคำอื่นใช่ไหมเฝ้าดูจิตตัวเองโยมจิตมันเป็นยังไงมันก็คิดอย่างนั้นแหละปรากฏว่านางสิริมาก็ได้ให้กรรมฐานกับพระภิกษุหนุ่มรูปหนึ่งจนสำเร็จเป็นพระอรหันต์เหมือนกันภิกษุรูปนี้บวชตามเพื่อนบวชแล้วปฏิบัติไม่ไปไหนเลยยังติดในรูปอยู่วันหนึ่งมาบิณฑบาตที่บ้านของนางสิริมานางสิริมาเป็นอุบาสกเอ้ยขออภัยโยมเป็นอุบาสิกานางก็ใส่บาตรตอนเช้าทุกวันภิกษุหนุ่มนั้นเวลาบิณฑบาตพระวินัยเขาสอนโยมให้มองแต่ในบาตรของตัวเองไม่ให้มองที่อื่นแต่ถ้าจำเป็นต้องมองก็ให้มองต่ำไว้ภิกษุหนุ่มนี้มาเห็นมองแต่ในบาตรมองไม่โยมมองเห็นมืออุ้ยมืองามงามมองขึ้นมาที่แขนแขนก็เรียวเพียวริขุมากมองขึ้นมาถึงใบหน้าไอ้ยางามแท้ๆกลับไปที่วัดไม่เป็นอันกินอันประพฤติปฏิบัติธรรมเดินจงกรมก็เห็นแต่นางสิริมานั่งสมาธิก็ยุบหนอพองหนอนางสิริมาแม้แต่ยามนอนก็นางสิริมากินไม่ได้นอนไม่หลับเวรในการบิณฑบาตเวรมาถึงบ้านนางสิริมาเมื่อไหร่ก็มีความยินดีจนกระทั่งวันหนึ่งเป็นวันสุดท้ายภิกษุหนุ่มรูปนั้นก็ไปบิณฑบาตที่นางที่บ้านนางสิริมาในวันที่นางนั้นป่วยหนักนางนั้นก็ใส่บาตรด้วยอาการของคนเป็นไข้ต้องมีคนพยุงภิกษุหนุ่มก็ยิ่งเห็นอีกว่าโอ้คนงามอ่ะเนาะขนาดป่วยไข้มีคนพยุงมาหน้าผมไม่ได้แต่งมายังงามขนาดงามจริงๆภิกษุหนุ่มก็กลับไปด้วยจิตที่ลุ่มหลงในกามราคะนางสิริมาเมื่อใส่บาตรเสร็จแล้วกรวดน้ำเสร็จแล้วนางก็เสียชีวิตไป
พอนางเสียชีวิตเสร็จความรู้ถึงพระพุทธองค์พระพุทธองค์ก็ขออนุญาตต่อพระเจ้าพิมพิสารหญิงงามเมืองนี่พระเจ้าพิมพิสารกษัตริย์เป็นคนแต่งตั้งนะถ้ากษัตริย์ไม่แต่งตั้งใครก็ประกอบอาชีพนี้ไม่ได้นางสิริมาก็เหมือนกันพระเจ้าพิมพิสารเป็นผู้แต่งตั้งให้เป็นหญิงงามเมืองเพราะนั้นเมื่อนางตายไปแล้วหน้าที่ในการบำเพ็ญศพก็ต้องเป็นหน้าที่ของกษัตริย์พระองค์ก็ทรงบอกว่าอย่าให้ใครมายุ่งกับศพทอดเวลาไว้4วันขอเวลา4วันคนตายวันแรกโยมนึกออกไหมนึกออกไหมเริ่มมีกลิ่นอย่านึกถึงอาตมาโยมอาตมา3ชั่วโมงก็อืดแล้วแหละเผลอๆก็วันที่2ก็แตกโผล่พุงระเบิดวันที่1ก็เริ่มส่งกลิ่นเหม็นวันที่2ธาตุน้ำก็ค่อยๆออกจากร่างน้ำเลือดน้ำเหลืองวันที่3โยมเป็นยังไงเริ่มมีไข่แมลงวันเจริญเติบโตแมลงวันใช้เวลา4วันวันที่4ก็เริ่มมีหนอนโยเยปรากฏว่าวันที่4ก็เอาศพมาไว้ที่ลานกว้างพระเจ้าพิมพิสารก็เสด็จมาพระพุทธองค์ก็ทรงเสด็จมาเหมือนกันพาพระภิกษุมาทั้งหมดเลยทั้งวัดเลยมาทำอะไรโยมมาพิจารณาภิกษุหนุ่มรูปนั้นไม่รู้ข่าวว่านางสิริมานั้นตายไปแล้วเพราะยังไม่ใช่เวรตัวเองก็มาด้วยมาถึงรู้แต่ว่าวันนี้พระพุทธองค์จะเสด็จมาบ้านนางสิริมานอกเวลาบิณฑบาตดีใจไหมโยมจะได้มาเจอสาวงามประจำใจของเราแล้วปรากฏว่าพอเสด็จมาถึงก็ทรงนั่งนิ่งๆพระเจ้าพิมพิสารก็เปิดประมูลนางสิริมาสมัยมีชีวิตอยู่ 1,000 กหาปณะตอนนี้ตายไปแล้วลดให้500เอาไหมศพ4วันแถมหนอนด้วยไม่เอา200ไม่เอา101ไม่มีใครเอาเศรษฐีที่ใช้บริการประจำไม่เอาฟรีไม่เอาใช่ไหมดีไม่เอาใครเอาก็ดีนะมาเป็นกรรมฐานถ้าอาตมามรณภาพไปโยมประมูลให้หน่อยเนาะอาตมาขายตัวเองไม่ถูกโยมบาทเดียวใส่บาทบาทเดียวปรากฏว่าภิกษุหนุ่มนั้นมองเห็นนางสิริมาก็รู้สึกตกตะลึงว่าตอนเป็นใส่บาทสวยมากเป็นไข้ใกล้ตายก็สวยมากทำไมตายแค่4วันไม่สวยมีกลิ่นเป็นที่อุจารพระพุทธองค์ก็ทรงแสดงความเสื่อมความมีอยู่ความตั้งอยู่แล้วความดับไปแสดงจนกระทั่งภิกษุหนุ่มรูปนั้นสำเร็จเป็นพระอรหันต์ได้นางสิริมาเองตายไปแล้วเป็นโสดาบันขึ้นไปอยู่ชั้นบนวันที่พุทธองค์ทรงนำคณะพระภิกษุมาพิจารณาสังขารของนางนางก็กลับมาเป็นเทวดาตอนนั้นเป็นเทพบุตรนะกลับมาปฏิบัติธรรมฟังธรรมพระพุทธองค์แล้วก็สำเร็จเป็นพระอนาคามีพระอนาคามีเสมยอนาคามิผลไปโสดาสกิทาคาอนาคาแล้วก็อรหันต์นางสิริมาก็สำเร็จพระอนาคาวันที่พระองค์ทรงแสดงธรรมภิกษุหนุ่มก็สำเร็จเป็นโสดาบันแล้วก็ประพฤติปฏิบัติจนสำเร็จเป็นพระอรหันต์ในที่สุดเห็นไหมโยมคนเรามันทำผิดกันได้ผิดแล้วรู้จักสำนึกผิดผิดแล้วรู้จักขอขมาขอโทษต่อสิ่งที่ผิดผิดแล้วตั้งต้นใหม่เริ่มต้นใหม่เริ่มต้นในสิ่งที่ดีมีครูบาอาจารย์ดีก็สามารถไปบรรลุเป้าหมายได้เป้าหมายของศาสนาพุทธก็คืออะไรโยมไปนิพพานใช่ไหมนางสิริมาก็ทำได้โยมทำได้ไหมไหนใครตายแล้วจะกลับมาพิจารณาธรรมเป็นอนาคาแบบนางสิริมาบ้าง
โยมคิดในใจชาตินี้ให้ได้โสดาบันก่อนเถอะใช่ไหมไหนใครได้แล้วบ้างโยมอาตมาก็ยังไม่ได้โยมยังเป็นปุถุชนเหมือนโยมนี่แหละกินกินนอนนอนหลับหลับตื่นตื่นเหมือนโยมแต่ขอให้เราหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทรู้สติอยู่ตลอดเวลานี่คือตัวอย่างหนึ่งที่อาตมาจะนำมาเล่าให้โยมฟังผิดแล้วแก้ไขมีครูบาอาจารย์ดีถ้าเราลองนึกดีๆโยมเมื่อ2อาทิตย์ก่อนวันที่16มกราวันอะไรโยมอยู่ไหมวันพฤหัสวันพุธวันอังคารไม่ใช่16มกราวันอะไรโยมวันครูโอ้โหเสียงครูอยู่ตรงนู้นน่ะแสดงว่ารักคนครูมากวันครูครูในโลกมีกี่ประเภทลองมาแยกกันครูผู้ให้ชีวิตรู้จักไหมพ่อแม่ของเราครูผู้ประสิทธิ์วิชาครูอาจารย์ของเราครูผู้นำเราพ้นจากทุกข์คือพระพุทธเจ้านึกออกไหมทรงเป็นศาสดาเอกไม่พอทรงเป็นครูที่เป็นสุดยอดของครูครูคนนี้ครูพระองค์นี้นำเราออกจากทุกข์ได้ใช่ไหมพ่อแม่สอนให้เราออกจากทุกข์ไหมสอนให้เรากินเดินนอนขับถ่ายช่วยเหลือตัวเองได้ใช่ไหมพอเราโตขึ้นพ่อแม่ก็ส่งเราไปโรงเรียนไปเจอครูผู้ให้วิชาความรู้ให้อาชีพการงานของเราครูสองประเภทนี้ทำให้เรามีทุกข์ไหมมีไหมทุกข์เพราะอยากมีทุกข์เพราะอยากได้ทุกข์เพราะอยากเป็นใช่ไหมแต่เราก็ยินดีเพราะคุณครูสองประเภทนี้เป็นครูที่ทำให้เรานั้นก้าวไปถึงคุณครูองค์ที่สามก็คือพระพุทธเจ้าพ่อแม่สอนให้เรานับถือศาสนาพุทธไหมทูจ้าไหว้พระสิลูกเป็นไหมโยมไหนใครเด็กๆคุณพ่อคุณแม่เคยสอนแบบนี้บ้างสมัยเด็กโยมแม่ตมาสอนโยมไปเจอพระให้ไหว้พระเจออนุสาวรียกมือไหว้อนุสาวรีโยมเจออนุสาวรีรัชกาลที่5ก็ยกมือไหว้ไปสะพานพุทธอนุสาวรีรัชกาลที่1อาตมาก็ยกมือไหว้ตอนนั้นไม่รู้ว่าไหว้ทำไมแต่ตอนนี้รู้แล้วเป็นการแสดงความกตัญญูยกมือไหว้พระเพราะอะไรเพราะอะไรโยมเพราะนึกในพระคุณของท่านถ้าไม่มีพระเราจะมีเนื้อนาบุญให้เราทำบุญไหมใช่ไหมพระนั้นพอเราเห็นแล้วใจมันก็เย็นเหมือนโยมทะเลาะกันง้างดาบจะฟันกันแล้วง้างมีดจะแทงกันแล้วเจอพระเดินไปโยมจะแทงไหมแต่ถ้าโยมกำลังจะซื้อหวยเนาะเจอพระไปโยมจะแทงไหมนับ9ท่านเลย1 2 3อ่ะแทงตาม9เลย ใช่ไหมเนี่ยโยมมันเป็นบุญตรงที่เราเห็นเพราะจิตใจเรามันพร้อมจะเป็นบุญกุศลอยู่แล้วบุญก็คือความสุขกุศลก็คือความฉลาดครูคนแรกสอนเราจนวันตายครูคนที่สองสอนเราจนเรานั้นพ้นออกไปจากความทุรนทุรายครูคนที่สามสอนเรานั้นจนพ้นไปจากโลกนี้โยมไปโลกหน้าได้อย่างมีความสุขเพราะครูคนที่สามทรงเป็นยอดของครูและสิ่งที่เราตอบแทนท่านได้ด้วยการประพฤติปฏิบัติความกตัญญูที่ดีที่สุดก็คือการนำคำสั่งสอนของท่านมาประพฤติปฏิบัติใช่ไหมโยมหลายๆคนกตัญญูต่อครูคนที่หนึ่งด้วยการเลี้ยงดูท่านแล้วก็นำท่านในวัยชราหรือในวัยที่ยังประพฤติปฏิบัติธรรมได้มาประพฤติปฏิบัติธรรมโยมตอนเด็กๆอาจจะถูกคุณพ่อคุณแม่บังคับมาวัดแต่เมื่อถึงวันหนึ่งโยมมาวัดตัวเองท่านก็เริ่มจะมาไม่ได้ท่านก็ยังมีศรัทธาอยู่
แล้วก็วันหนึ่งโยมก็มีโอกาสพาท่านมาที่วัดครั้งหนึ่งปีหนึ่งมาบุญกฐินก็ดีมาใส่บาตรพระกรรมฐานของวัดสังฆทานทุกอาทิตย์ที่สองของเดือนก็ดีก็ได้ชื่อว่าโยมแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อท่านถูกต้องไหมครูคนที่สามโยมนำอวิชชาความรู้ที่ท่านสอนมาท่านเปรียบเหมือนเรือจ้างเปรียบเหมือนบันไดที่นำโยมไปสู่จุดมุ่งหมายในชีวิตให้ประสบความสำเร็จในชีวิตทางโลกเสร็จแล้วถึงเวลาเมื่อโยมประสบสำเร็จความชีวิตแล้วโยมกลับไปมองท่านไหมเคยกลับไปเยี่ยมคุณครูที่โรงเรียนไหมโยมไม่เคยโทรแต่ไปถามว่าอาจารย์แก้ปัญหาตรงนี้ยังไงใช่ไหมนี่คือสิ่งที่เราทำเหมือนสมาธิกับวิปัสสนาคุยเรื่องการปฏิบัติเล็กน้อยได้ไหมสมาธิก็เหมือนทำให้เรานั้นเป็นคุณครูเหมือนเรือจ้างลำหนึ่งเมื่อเราสงบแล้วก็เหมือนเราถึงฝั่งสงบจนจิตยกสู่วิปัสสนาโยมก็ไม่จำเป็นต้องใช้เรือตรงนั้นแล้วนึกออกไหมโยมสงบจนจิตเป็นสมาธินิ่งแล้วมันผ่านไปแล้วพระพุทธองค์ทรงแสดงหัวใจของพระพุทธศาสนาไว้3ประการจำได้ไหมละบาปบำเพ็ญบุญทำจิตใจให้ผ่องใสถ้าศีลเหมือนการละบาปบำเพ็ญบุญคือการทำสมาธิทำจิตใจของเราให้ผ่องใสขาวรอบก็คือทำให้เกิดปัญญาการที่เราทำสมาธิจนจิตมันรวมนิ่งดิ่งว่างจิตจะรวมมีสติอยู่ตลอดเวลามันก็จะค่อยๆยกจิตของเราให้เกิดปัญญาขึ้นมาเราก็วางสมาธิลงแล้วก็พิจารณาอัตถธรรมที่จิตนั้นยกขึ้นมาด้วยสติของเรารู้ตัวอยู่ตลอดเวลาศีลสมาธิปัญญาก็คือตรงที่พระพุทธองค์ทรงสอนสัพพปาปัสสการณังการไม่ทำบาปทั้งปวงกุศลสูปสัมปทาการทำกุศลให้ถึงพร้อมสัจจิตะปริโยทัปนังการทำจิตของตนให้ขาวรอบต้องรีบท่องเดี๋ยวลืมเห็นไหมหัวใจของศาสนาศีลสมาธิปัญญามันอยู่ตรงนั้นนั่นเองเพราะนั้นการที่โยมมาประพฤติปฏิบัติธรรมก็ด้วยครูคนที่สามพระองค์ที่สามก็คือพระศาสดาพระศาสดานั้นท่านบอกว่าธรรมะคือธรรมชาติธรรมชาติที่อยู่ในตัวของเราพระองค์เองไม่ได้กำหนดไม่ได้ชี้บทนะแต่พระองค์ทรงแนะวิธีในการเข้าถึงธรรมพระองค์ทรงบอกว่านั่งยังไงให้เกิดสมาธิเคยฟังคำว่าประธานสี่ไหมสัมมาประธานสี่เคยได้ยินไหมอนุรักขะประธานสี่เคยได้ยินไหมก็คือการทำบุญกุศลให้เกิดขึ้นอันแรกสังวรประธานไม่ให้บาปมันเกิดขึ้นอันที่สองสังหารประธานก็คือการละบาปอย่างหมดจดอันที่สามก็คือสมาธิประธานทำสมาธิให้เกิดขึ้นอันที่สี่โยมกำลังทำอยู่อนุรักขะประธานรักษาองค์สมาธิของโยมอยู่โยมในที่นี้นั่งฟังแล้วก็ใช้จิตพิจารณาสมาธิปัญญาของโยมนั้นมีอยู่กับทุกคนทุกท่านแล้วแต่ใครจะพิจารณาไม่ว่าพระรูปไหนมาแสดงธรรมไม่ว่าครูบาอาจารย์องค์ไหนมาแสดงธรรมโยมก็สามารถโอปนยิโกน้อมมาในตัวโยมได้ไม่ได้ใช้ตอนนี้ใช้ตอนไหนโยมตอนที่มันเกิดวิกฤตขึ้นกับโยมโยมมีความเศร้าใจมากระทบโยมมีความยินดีมากระทบโยมมีความเหงามากระทบโยมมีความโศกเศร้ามากระทบแม้แต่ตอนที่เรามีความรักความพอใจมากระทบธรรมะในตัวโยมนั่นแหละจะส่งจิตมาพิจารณาอย่างมีสติโยมลองนึกดูนะง่วงทำไมเราถึงหายง่วงได้เพราะจิตมันตื่นอะไรที่ทำให้เราไม่ลุกออกไปจากลานธรรมเพื่อนไปแล้วคนรู้จักไปแล้วคนนอนข้างๆก็ไปแล้วทำไมเรายังนั่งนิ่งอยู่จิตมันก็มีนะ
เขาลุกไปได้ฉันก็ลุกไปบ้างเป็นไม่โยมเวลาโยมทำอะไรที่มันผิดคนนั้นยังทำได้เลยคนนั้นยังทำได้เลยขับรถไปฝ่าไฟแดงเอ้ยขอพูดไม่ชัดฝ่าไฟแดงฝ่าไฟแดงฝ่าไฟแดงตำรวจจับปี๊ดเอ้าข้อหาอะไรเจ้าคะคุณเลยนะฝ่าไฟแดงก็คันหน้าเขาก็มาได้อะใช่ไหมเป็นไหมใครๆเขาก็ทำกันทำไมฉันจะทำไม่ได้ถูกไหมไปจอดรถตรงผู้พิการใครๆเขาก็จอดกันทำไมฉันจะจอดไม่ได้ใช่ไหมใครๆเขากลับไปนอนกันทำไมฉันจะกลับไปนอนไม่ได้เพราะโยมมีกุศลอยู่ในใจของโยมกุศลคือตัวปัญญาที่ได้จากการประพฤติปฏิบัติธรรมกุศลนำบุญมาให้เคยสังเกตไหมตอนที่เรามาประพฤติปฏิบัติธรรมใหม่ๆคิดอะไรไม่ออกมองเข้าไปหมดพอปฏิบัติไปโยมเกิดปัญญาขึ้นมารู้แล้วทำยังไงจะปฏิบัติในสัจฉิกได้ตลอดรุ่งทำยังไงจะเข้าสมาธิได้ง่ายรู้จักจริตนิสัยตัวเองคนเรามีจริตกี่อย่างโยม6อย่างนะไปเปิดเน็ตดูโลภะโทสะโมหะพุทธะอีก2อันลืมอะโลภะจริตโทสะจริตโมหะจริตพุทธะจริตอีก2อันอีกอันนึงใช่ไหมนี่นับไปเท่าไหร่แล้วอีก2ใช่ไหมอีก2ลืมอะโยมอาตมาขี้ลืมช่วงนี้นั่นไงอุปกรณ์แก้ง่วงประจำลานธรรมพุทธังสรณังคัจฉามิธรรมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิคอฟฟี่สรณังคัจฉามิมาแล้วโยมแต่ก่อนอาตมาก็เป็นหลังๆไม่กล้าแล้วโยมเพราะอะไรพอแสดงก่อนแสดงธรรมจะฉันกาแฟกลัวจิตมันไม่ตื่นพอแสดงธรรมเสร็จแล้วกลับไปนอนไม่หลับนั่งตาแข็งทั้งคืนแต่ไม่รู้เรื่องอะไรพอนานไปเราปรับตัวได้กาแฟก็ไม่ใช่อุปกรณ์สำคัญแล้วใช่ไหมเป็นน้ำอุ่นแล้วทีนี้สุขภาพดีสังเกตคนกินกาแฟก่อนนอนจะอ้วนเหมือนกันเนาะเราอ้วกเหมือนกันทั้งคู่เลยเรานะเรารวมตัวอาตมาด้วยเดี๋ยวนี้ฉันกาแฟดำแล้วครีมเทียมไม่กล้าใส่เดี๋ยวไขมันไปอุดตันสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราต้องประพฤติปฏิบัติทำวันครูถ้าเชื่อครูก็รอดพ้นปลอดภัยมีพระอรหันต์อยู่รูปหนึ่งเป็นหลานของพระอัญญาโกฏัญญะรู้จักพระอัญญาโกฏัญญะไหมไม่ใช่วิชาพุทธศาสนาเนาะถามตลอดเลยที่ถามไม่ใช่อะไรโยมอยากจะรู้ว่าโยมหลับหรือยังโยมทางบ้านจะได้รู้ว่ามีโยมฟังธรรมไม่ใช่อาตมาแสดงธรรมกับกล้องพระอัญญาโกฏัญญะเป็นหมอดูคนหนึ่งที่ทำนายพุทธลักษณะของพระพุทธองค์ตอนที่ทรงประสูติมาได้พระองค์ประสูติมาปุ๊บก็มีพราหมณ์มีหมอดูมีโหราศาสตร์มาตอนนั้นอัญญาโกฏัญญะเป็นพราหมณ์หนุ่มแล้วก็ทรงทำนายว่าพระองค์จะทรงออกบวชเป็นพระศาสดาเอกของโลกเมื่อถึงเวลาก็เป็นจริงๆแล้วก็ได้มีโอกาสอยู่ในศาสนาของพระพุทธองค์แต่อายุเยอะเวลาอายุเยอะไปไหนพรรษาเยอะท่านก็เลยขออนุญาตพระพุทธองค์ไปปลีกวิเวกที่บ้านอัญญาโกฏัญญะบ้านอยู่ไหนโยม
บ้านอีชั้นโยมรู้เจ้าค่ะแต่บ้านอัญญาโกฏัญญะอีชั้นไม่รู้ค่ะพระอัญญาโกฏัญญะนั้นบ้านอยู่ที่กรุงกบิลพัสดุ์กรุงกบิลพัสดุ์ก็คือเมืองที่พระองค์ทรงเป็นราชโอรสของพระเจ้าสุโธธนะพระองค์ประสูติชื่อว่าเจ้าชายสิทธัตถะนะครับไปถึงบ้านก็ไปเห็นหลานตัวเองปุณณะชื่อปุณณะปอปาสระอุนอนเนนปุณณะปุณณะเป็นลูกของน้องสาวน้องสาวมีลูกชายในปุณณะนั้นมีแววว่าจะสำเร็จเป็นพระอรหันต์ได้มีแววในการใฝ่ธรรมก็เลยให้หลานชายนั้นบวชพอบวชแล้วก็สมดังที่ตัวเองทำนายไว้เป็นหมอดูเก่าอ่ะใช่ไหมสำเร็จเป็นพระอรหันต์แล้วก็ยังมีวิชาติดตัวอยู่พระปุณณะนั้นท่านสำเร็จเป็นพระอรหันต์แล้วท่านทรงธรรมอย่างไรท่านก็สอนลูกศิษย์อย่างนั้นท่านปรบคาถาวัตถุ10ประการโยมนึกดูนะโยมมาวัดโยมทำไหมมักน้อยสันโดษไม่คลุกคลีด้วยหมู่คณะลืมอีกแล้วดูโพยได้ไหมอ่ะแย่แล้วเอาแล้วอันไหนอ่ะหน้าไหนเดี๋ยวก่อนนะโยมใจเย็นๆนะโยมอย่าเดินหนีไปไหนนะอ้าวอาตมาไม่ได้จดมาโยมมักน้อยสันโดษอยู่ในที่อันสงัดไม่คลุกคลีด้วยหมู่คณะปารภความเพียรรักษาศีลรู้จักการให้ทานรู้จักวิมุตติแล้วก็สัมมาวิมุตติรู้จักหนทางสู่ความหลุดพ้นพระปุณณะนั้นมีแม่ชื่อมันตนีพราหมณีก็เลยเรียกว่าพระปุณณะมันตนีบุตรพระปุณณะนั้นสอนลูกศิษย์ถึง500คนอยู่ที่กรุงกบิลพัสดุ์แล้วก็ส่งลูกศิษย์มากราบพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์ก็ทรงบอกว่าพระปุณณะมันตนีบุตรนี้เอกคัตถะในเรื่องเป็นพระธรรมกถึกอธิบายเรื่องยากๆให้เป็นเรื่องง่ายๆได้พระสารีบุตรเองก็มีโอกาสสนทนาธรรมกับพระปุณณะมันตนีบุตรพระอัญญาโกฏัญญะไม่เสด็จไปไหนกับพระพุทธองค์เพราะว่าท่านเป็นพระชลาแล้วอันที่สองคือพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะซึ่งเป็นอัครสาวกเบื้องซ้ายและเบื้องขวานั้นเป็นผู้มีพรรษาน้อยกว่าก็ไม่อยากให้พระอัครสาวกทั้งสองต้องมากราบตัวของอัญญาโกฏัญญะตัวเองต่อหน้าบุคคลอื่นก็เลยปรีกวิเวกไปแล้วก็ถ่ายทอดวิชาให้กับปุณณะมันตนีบุตรหลานชายตัวเองพระปุณณะนั้นปารภคาถาวัตถุ10อยู่ตลอดเวลาคุยก็คุยแค่10ประการรู้จักมักน้อยไหมโยมมักน้อยรู้จักไหมพอดีพอใจสันโดษก็คือพอเพียงมักน้อยสันโดษอยู่ในที่อันสงัดโยมนั่งอยู่ที่ลานธรรมสงัดไหมโยมสงัดไหมกายสงัดไหมจิตสงัดไหมไหนใครนั่งแล้วกายสงัดใครนั่งแล้วจิตสงัดจิตสงัดไหมโยมหรือจิตมันยังส่งออกไปนอกกายอยู่หูฟังจิตคิดแล้วก็ส่งไปปารภความเพียรไหนใครปารภความเพียรอยู่บ้างเขาให้เพียรทำอะไรโยมเพียรดูจิตตัวเองเพียรดูใจตัวเองเพียรอยู่ในสมาธิตัวเองใช่ไหมโยมอยู่ตรงนี้ถือว่ามีความเพียรไหมมีถ้ากลับไปศาลายาวกลับไปศาลาเนคขมะถือว่ามีความเพียรไหมมีนะโยมอย่าไปดูถูกเขานะ
ขาก็มีความเพียรในลักษณะนั้นเหมือนกันเพราะเสียงส่งไปถึงแต่อาจจะเพียรน้อยหน่อยเพราะอะไรเผลอๆก็วิเวกไปเลยไม่คลุกคลีด้วยหมู่คณะโยมมาถือศีลบางคนตั้งใจมาคนเดียวแต่มาได้กัลยาณมิตรที่วัดกัลยาณธรรมที่ลานธรรมได้ไปได้มาแทนที่จะวิเวกเป็นยังไงคลุกคลีกันไปเธอไปเข้าห้องน้ำเป็นเพื่อนหน่อยไปถึงห้องน้ำก็ไปคุยกันคุยเสร็จแล้วจิตมันก็ส่งออกมันกระจายไปพระก็เหมือนกันโยมพระเดชคุณหลวงพ่อสนองนั้นท่านสร้างกุฏิให้พระหนึ่งกุฏิอยู่ได้แค่รูปเดียวเพราะท่านรู้ว่านิสัยคฤหัสถ์ยังติดมาอยู่ยังอาตมาเนี่ยสมัยบวชใหม่ๆกุฏิอยู่ด้านนี้โยมแต่สนิทกับพระอยู่ด้านนู้นเดินไปคุยกันหลวงพ่อท่านก็เห็นท่านก็บอกว่าไปไหนท่านเราก็ตอบแบบเลี่ยงบาลีเนาะไปสนทนาธรรมครับหลวงพ่อจิตมันหลอกตัวเองว่าเราไปคุยธรรมะที่แท้คุยกันทางโลกต้องอยู่ในที่สงัดสงัดแล้วก็วิเวกนั่งอยู่ท่ามกลางแต่เหมือนอยู่คนเดียวนั่งอยู่คนเดียวเหมือนกับอยู่ท่ามกลางทำให้ได้ปรารภความเพียรความเพียรไม่ได้เกิดเฉพาะตอนโยมมาวัดกลับไปบ้านก็เพียรขึ้นรถเมย์ก็เพียรขับรถเองก็เพียรลาศีลไปแล้วเดินลากกระเป๋าออกไปรอรถโดยสารก็เพียรอาตมาบิณฑบาตตอนเช้าตีห้าครึ่งโยมมาถือศีลกันสงบมากเลยโยมแต่พอลาศีลปุ๊บแย่งแท็กซี่กันเฉยเลยลากกระเป๋าไปดักแท็กซี่ตรงนู่นคนละจุดสองจุดเราก็คิดเนาะถ้าเราต้องการแท็กซี่เราคงเป็นแบบนี้เหมือนกันไม่ได้ว่านะโยมอาตมาก็เคยทำใช่ไหมเราไม่ทันจิตตัวเองแท็กซี่เดี๋ยวเขาก็มาจอดเดี๋ยวเขาก็มีโอกาสให้เราใช้บริการศีลคุยกันเรื่องศีลเธอขาดกี่ข้อเธอได้กี่ข้อศีลห้าเนี่ยโยมเป็นศีลที่ปกติที่สุดศีล5นั้นเป็นศีลที่เราสามารถที่จะทำได้ตลอดเวลาศีล8ศีลอุโบสถอาจจะมีข้อจำกัดบางคนทำงานกะเช้ากว่าจะได้ทานข้าวก็เลยเที่ยงก็ไม่ควรจะถือศีล5เคยมีเหมือนกันอาตมาฟังรายการธรรมะสว่างใจโทรมาถามโยมทำงานกะเช้าเข้า6โมงออกเที่ยงครึ่งโยมอยากจะถือศีล8ทำยังไงเจ้าคะโยมตอบได้ไหมศีล8นั้นวิกาลโภชนาใช่ไหมข้อที่6เราก็ต้องถือศีล5ในเมื่อเราทำศีล8ไม่ได้อย่าไปฝืนเราถือศีล5อานิสงส์ก็ส่งเราไปเป็นพระอรหันต์ได้เหมือนนางสิริมาเป็นหญิงงามเมืองพอถือศีล5ฟังธรรมก็บรรลุธรรมได้นางวิสาขาก็บรรลุธรรมได้อนาถบิณฑิกาเศรษฐีก็บรรลุธรรมได้เพราะฉะนั้นเราอย่าไปเพ่งที่ศีลเพ่งที่ตัวของเราเรารักษาไม่ได้ก็อย่าไปสมาทานจะเสียบารมีเปล่าๆทานก็เหมือนกันปัญญาก็เหมือนกันทำตามกำลังของเราบางคนใส่บาตรตอนเช้าไม่ทันจิตเศร้าหมองคิดทั้งวันโอ้ยวันนี้แย่เลยตื่นมาใส่บาตรไม่ทันตอนเช้าเศร้าหมองไปก็โยมใส่บาตรไม่ทันตอนเช้าโยมก็ทำทานที่อื่นก็ได้ทำเวลาอื่นก็ได้อนุโมทนาก็ได้ตั้งครึ่งหนึ่งก็ได้อย่าไปผูกอย่าไปยึดติดกับมันมันจะกลายเป็นทิฏฐิในที่สุดเรื่องวิมุตติหลุดพ้นปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติบางคนทำสมาธิมาวัดทำแล้วมันไม่เกิดความสงบนั่งเท่าไหร่ก็ไม่สงบแต่จริงๆแล้วมันสงบนะโยมเมื่ออาตมาเคยพูดน่ะโยมทานข้าวโยมอิ่มคำไหนจำได้ไหมอิ่มตั้งแต่คำแรกโยมอิ่มตั้งแต่คำแรกแต่มันยังไม่พอ
กับร่างกายของเราใช่ไหมเราจึงทานไปเรื่อยๆเหมือนกันการทำสมาธิก็เหมือนกันการประพฤติปฏิบัติก็เหมือนกันโยมทำไปเรื่อยๆอย่าได้ขาดมีเวลาเมื่อไหร่ก็ทำไม่มีเวลาก็ทำโยมทำงานมีอยู่อาชีพหนึ่งที่อาตมาเห็นว่ามีสมาธิมากหมอโยมผ่าตัดในห้องผ่าตัด 3-4 ชั่วโมงผ่าตัดเล็กๆน้อยๆผ่าตัดหัวใจเล็กมากจิตมันเพ่งอยู่แต่มันไม่เกิดปัญญาแต่จิตเป็นสมาธิใช่ไหมโยมบางคนทำงานที่ต้องใช้สติอย่างมากใช้สมาธิอย่างมากเช่นเย็บจากอุตสาหกรรมอาตมาขนาดเป็นพระเนาะไปเย็บมันยังเย็บนิ้วอาตมาเลยโยมมีสติมีสมาธิแต่มันไม่เกิดปัญญาเราต้องมาทำตรงนั้นให้มันเกิดปัญญาขึ้นมาวิธีการทำยังไงรู้ไหมอยากรู้ไหมถ้าอยากรู้อยู่ให้เกินเที่ยงคืนเดี๋ยวหลวงพ่อจรัญท่านจะมาบอกอาตมาบอกโยมไม่ได้สมาธิหรอกวันนี้อาตมาพูดพยายามไม่ให้โยมขำเพราะอาตมาแสดงธรรมแล้วโยมบอกท่านเหมือนตลกจังโยมแม่บอกท่านพูดอย่าให้โยมขำมากเดี๋ยวโยมเขาไม่มีสมาธิท่านที่พูดมาทั้งหมด45นาทีโยมมีสมาธิไหมโยมตั้งใจฟังไหมโยมง่วงไหมจริงดิงั้นเจอกันตอนวัดเช้าดีไหมนั่งถึงเช้านะหรือจะไปนอนถึงเช้ากันดีนี่คือสิ่งที่มันเป็นกุศลจิตกุศลธรรมอยู่ในใจของเราตื่นแล้วนิ่งเลยเหมือนเนรฤดูร้อนเลยเดือนมีนาจะมีเนรฤดูร้อนมาเด็กก็เหมือนอย่างนี้โยมนั่งสมาธิแล้วหลับไปหลับไปแล้วเขารู้สึกตัวขึ้นมาเขาก็ลุกขึ้นมานั่งแบบน้องคนนั้นแล้วก็นั่งนิ่งๆจิตเขารวมนะโยมจิตเขาอยู่ในไฝ่ดีสมาธิเขาเริ่มจะรวมโยมก็เหมือนกันเมื่อสักครู่อาตมาก็เห็นตอนพระอาจารย์ติเล็กท่านให้กรรมฐานโยมบางคนก็เผลอสติเหมือนกันถามว่าดีไหมโยมพอเผลอสติได้สติแล้วทำต่อดีโยมบางคนเผลอสติได้สติแล้วเลิกไปเลิกเพราะอะไรคิดว่ามันไม่ได้ไปดูถูกตัวเองฉันทำไม่ได้หรอกฉันไม่มีความสามารถหรอกโยมเรียนหนังสือว่ายากแล้วแต่โยมมาเรียนรู้ใจตัวเองนั้นยากกว่านะโยมกว่าที่เราจะส่งตัวเองมาตรงนี้ได้ลงทุนเยอะเหมือนกันนะบางคนกว่าจะรู้ธรรมเห็นธรรมก็แก่ไปโยมเคยฟังเรื่องราธะพาไหมพระราธะบวชตอนแก่เคยได้ยินไหมเพราะตอนหนุ่มทำอะไรโยมใช้ชีวิตครองเรือนครองเรือนอยู่กับภรรยาและบุตรมีโอกาสใส่บาตรแค่ครั้งเดียวกับใครโยมพระสารีบุตรปรากฏว่าพอแก่ตัวลงแบ่งทรัพย์สมบัติไปแล้วภรรยาและบุตรถีบส่งออกจากบ้านเลยอยู่ที่กรุงราชคฤห์เข้าเฝ้าพระพุทธองค์บอกขอมาอยู่วัดแก่แล้วไม่มีที่ไปขอมาอยู่วัดโยมในที่นี้มีใครบ้างไหมที่คิดว่าแก่แล้วจะมาอยู่วัดไม่มีเนาะเพราะยังไม่มีใครแก่เลยมีแต่สาวๆทั้งนั้นเลยกับหนุ่มๆปรากฏว่าพอมาอยู่วัดราธพามเป็นคนที่รู้จักขวนขวายในการงานถ้าอยู่เมืองไทยเราก็ใช้ว่าอยู่บ้านท่านอย่านิ่งดูดายปั้นบัวปั้นควายให้ลูกท่านเล่นรู้จักขวนขวายตักน้ำใส่ตุ่มให้พระภิกษุรู้จักพรวนดินถางทางจงกรมให้เตียนซ่อมแซมกุฏิศาลาแม้แต่ไปบิณฑบาตก็ไปช่วยถ่ายบาตรราธะพราหมณ์นั้นตั้งใจทำแต่ไม่มีความคิดจะออกบวชนะตอนมาอยู่ใหม่ๆที่มาเพราะไม่มีที่ไปอยู่ไปอยู่มาเกิดศรัทธาขึ้นมามีโอกาสฟังธรรมพระพุทธเจ้าเหมือนกัน
แต่ก็ไม่รู้สึกอะไรจนกระทั่งเกิดความสังเวชรู้จักสังเวชไหมรู้จักสังเวชนียสถานทั้ง4ไหมอยู่ที่ประเทศอะไรอินเดียสังเวชกับสังเวชนียสถานทั้ง4เกี่ยวก้องกันไหมเกี่ยวไหมอาตมาว่าเกี่ยวนะไปแล้วเราเกิดความสังเวชนึกออกไหมใครเคยไปบ้างไม่ต้องยกมือโยมเดี๋ยวเขารู้หมดว่าเรารวยคนรวยต้องไปอินเดียคนจนไปยุโรปกับอเมริกาใช่ไหมไปยุโรปไปญี่ปุ่นที่พวกคนจนเพราะอะไรโยมกลับมาเงินหมดบัญชีจนกลับมาแต่ไปอินเดียเป็นไงโยมรวยกลับมารวยรวยปัญญาอาตมาไปอินเดียกับพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองปี2552ไปเดินธรรมยาตราไปครั้งแรกไปแล้วสังเวชนียสถานทั้ง4ไปแล้วก็เกิดความสังเวชสังเวชว่าอ้อทำไมศาสนาพุทธเกิดที่นี่ทำไมเราต้องมาที่นี่ทำไมพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองพาเรามาที่นี่สังเวชขึ้นมาราธาพามก็เหมือนกันเกิดความสังเวชว่าเรามาเกิดเป็นมนุษย์อายุจุนปูนนี้แล้วทรัพย์สมบัติที่เราหามาได้ไม่สามารถช่วยเหลือเราได้เลยยามแก่ชราแม้แต่ญาติพี่น้องภรรยาบุตรธิดาของเราก็ไม่สามารถทำให้เราพ้นทุกข์ได้แต่พอเรามาอยู่วัดได้รับความเมตตากรุณาจากพระภิกษุหนุ่มสามเณรน้อยรวมถึงพระพุทธองค์ทรงให้ข้าวให้น้ำให้ที่พักพิงอาศัยเกิดอยากจะบวชขึ้นมาอยากจะบวชตอนแก่คนแก่ว่ายากสอนยากไม่โยมรู้ได้ยังไงกลับไปที่บ้านเนาะพี่ป้าน้าอาลุงปู่ย่าตายายนี่ดื้อทุกคนเลยใช่ไหมอาตมาก็เลี้ยงพ่อนะพ่ออาตมาก็เป็นพระบวชได้10กว่าพรรษาดื้อเหมือนกันโยมอาตมาก็เล่าให้อาจารย์ตีฟังอาจารย์ตีว่าไงรู้ไหมผมก็ว่าท่านคงจะดื้อเหมือนพ่อนั่นแหละไม่มีใครบวชให้หรอกคนแก่อายุตั้ง70แล้วใครจะบวชให้ไม่บวชเพราะอะไรโยมพอบวชแล้วก็ว่ายากสอนยากมาตรฐานคนแก่เป็นแบบนี้ใช่ไหมเปลี่ยนแปลงยากทิฏฐิเยอะมานะเต็มไปหมดร้อนถึงใครทีนี้ร้อนถึงใครพระอินทร์ไหมไม่ใช่ปรากฏว่าพระพุทธองค์ก็ส่งทำพุทธกิจประจำวันเดินจงกรมตอนเช้าเล็งขายพยานว่าวันนี้ใครจะได้รู้ธรรมเห็นธรรมบ้างก็เห็นว่าราธาพามนี่แหละสามารถรู้ธรรมเห็นธรรมได้ก็เลยเดินมาหาราธาพามเห็นใบหน้าราธาพามนั้นซูบซีดหมองเศร้าคนอยากจะบวชแล้วไม่ได้บวชเศร้าไม่โยมเหมือนโยมอ่ะเสพติดการมาวัดพอไม่ได้มาวัดพระหนึ่งเดือดร้อนไหมหงุดหงิดไหมหน้าตาท่าทางแล้วไม่มีใครหงุดหงิดหงุดหงิดเนาะไม่ได้มาทำบุญหงุดหงิดมากแสดงว่าใช้ได้ใช้ได้บุญกิริยาวัตถุ3เข้าสิงใช้ได้ใช้ได้ทานศีลภาวนาในแหละราธะท่านเป็นอะไรทำไมไปหน้าเศร้าหมองข้าพระองค์มีความอยากจะขออุปสมบทเป็นพระภิกษุแต่ไม่มีพระรูปใดยอมบวชให้แก่ข้าพระพุทธเจ้าเลยพระเจ้าค่ะพุทธบทถ้าอย่างนั้นตามเรามาแล้วพระองค์ก็ทรงเรียกประชุมพระภิกษุทั้งวัดเลยถามว่าใครเคยได้รับความอนุเคราะห์จากราธาพามใครเคยได้รับความอนุเคราะห์จากราธาพามบ้างทุกคนนิ่งหมดเพราะราธาพามไม่เคยทำบุญกับใครเลยแต่ปรากฏว่ามีองค์หนึ่งเอ่ยขึ้นมาก็คือพระสารีบุตรข้าพระพุทธเจ้าจำได้พระเจ้าค่ะเมื่อครั้นราธาพามนั้นยังอยู่ในเมืองอยู่ในกรุงราชคฤห์เคยตักบาตร
ข้าวหนึ่งทัพพีแก่ข้าพระพุทธเจ้าพระสารีบุตรนะจำได้ว่าพราหมณ์คนนี้เคยใส่บาตรแต่ถ้าถามอาตมาจำได้ไหมอาตมาจำใครไม่ได้ดอกโยมข้าวอาตมาเขาใส่เสร็จแล้วอาตมาก็ฉันอย่างเดียวเพราะไม่มีสติปรากฏว่าพระองค์บอกถ้างั้นเธอจงเป็นอุปชาให้กับราธพราหมณ์แล้วราธพราหมณ์ก็มีบุญคุณต่อศาสนาพุทธจนถึงทุกวันนี้เพราะเป็นต้นบัญญัติในการบวชอุปสมบทแบบยัตติจตุถกรรมวาจาก็คือใช้คณะสงฆ์สวด4ครั้งครั้งแรกรับเข้ามาในหมู่อีก3ครั้งก็คือถามให้แน่ใจว่าคนคนนี้สมควรบวชไหมแล้วก็ตั้งพระสารีบุตรเป็นอุปัชฌาย์การบวชแบบยัตติจตุถกรรมวาจานั้นเริ่มครั้งแรกด้วยการบวชให้กับราธพราหมณ์ราธพราหมณ์นั้นบวชเสร็จแล้วก็เข้ามากราบทูลลาพระพุทธองค์บอกว่าข้าพระพุทธเจ้านั้นบวชตอนแก่อยากจะสำเร็จเป็นพระอรหันต์ไวๆขอพระองค์ทรงสอนอุบายในการประพฤติปฏิบัติธรรมพระองค์ก็สอนให้พิจารณาขันธ์5ความเสื่อมไปความตั้งอยู่แล้วก็ดับไปการไม่เข้าไปยึดมั่นถือมั่นในขันธ์5โยมทำได้ไหมขันธ์5มีอะไรบ้างเมื่อสักครู่รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณสอนแค่นี้โยมอย่าไปยึดมันปวดก็ถือว่าปวดแต่อย่าไปยึดว่ามันปวดเจ็บก็ถือว่าเจ็บแต่อย่าไปยึดว่ามันเจ็บมันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่ของเราสอนแค่นี้ราธพราหมณ์ก็ไปปลีกวิเวกตามพระสารีบุตรไปราธพราหมณ์นั้นบวชตอนแก่แต่ไม่มีทิฏฐิมีแต่ความเพียรเป็นที่ตั้งมีความมักน้อยสันโดษมักอยู่ในที่อันสงบสงัดไม่คลุกคลีด้วยหมู่คณะปรารภความเพียรเป็นหลักสุดท้ายก็สำเร็จเป็นพระอรหันต์แล้วเมื่อสำเร็จพระสารีบุตรก็นำราธพราหมณ์ผู้เป็นสัทธิวิหาริกก็คือลูกศิษย์เข้ามากราบพระพุทธองค์แล้วก็ส่งอนุโมทนาพุทธองค์ก็บอกว่าราธพราหมณ์เนี่ยมีเอกคตะทางด้านมีปฏิภาณให้กรรมฐานให้ข้อธรรมไปนิดเดียวแต่สามารถเข้าใจเอาไปประพฤติปฏิบัติธรรมได้อย่างลึกซึ้งจนสำเร็จพระอรหันต์ได้แล้วมีอุปนิสัยว่าง่ายสอนง่ายเห็นไหมมีครูดีไม่พอเชื่อคำครูเอาคำครูไปประพฤติปฏิบัติโยมล่ะเชื่อไหมถ้าอาตมาบอกว่าโยมไม่ต้องลาศีลบวชเนกขัมมะไปตลอดชีวิตเลยโยมจะเชื่อไหมไม่เชื่อหรอกเพราะอะไรโยมยังมีภาระอยู่ใช่ไหมถ้าแต่มาบอกว่าไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวจะตลกเพราะมันจะใกล้เวลาอาจารย์ท่านมาแล้วต้องอารมณ์ต่อเนื่องต้องนิ่งๆไว้นะและห้ามลุกนะแต่มานับไว้ก่อนใครลุกหนีหลวงพ่อจรัญเนี่ยถือว่าพลาดเพราะว่าวันนี้เราถือว่าเป็นปฏิบัติบูชาได้วันนี้พระราชทานเพลิงศพหลวงปู่ท่อนยะอรัตขอไปหลวงปู่ท่อนยานวโรนะครับตอนนี้เพลิงก็ลุกไหม้อยู่ถ้ามาดูในเฟซของวัดสังฆทานแล้วก็มีการปฏิบัติธรรมเนสัชชิกเราไม่ได้ไปที่จังหวัดเลยแต่เราปฏิบัติธรรมที่นี่ได้แล้วก็ส่งบุญกุศลของเราถวายกับองค์ท่านท่านหลุดพ้นไปแล้วเราก็ตามท่านไปได้เพราะนั้นโยมเอาวันนี้เป็นนิมิตหมายปฏิบัติให้ตลอดรุ่งแล้วก็พิจารณากรรมฐานในข้ออัดข้อธรรมธรรมะนั้นเป็นสิ่งที่เรานั้นไม่ควรจะละเว้นเมื่อรวมลาสิกขาไปลาศีลไปแล้ว
สิ่งที่โยมต้องทำก็คือนำเอาสิ่งเหล่านี้ไปเผยแพร่แบบไหนโยมมาวัดแล้วโกรธน้อยลงไหมมาวัดแล้วโต้ตอบมีปฏิกิริยาต่อสิ่งต่างๆที่มากระทบอย่างมีสติไหมไม่ใช่ว่าไปวัดแล้วกลับจากวัดไปพอไปถึงบ้านเจอบ้านรกเจอเพื่อนที่ทำงานไม่ถูกตาถูกใจเรามีปฏิกิริยาเลยขาดสติอ้างว่าเราเพลียเลยขาดสติอ้างได้ไหมโยม อย่าไปอ้างคนเรามีปัญหาเพราะมีข้ออ้างเพราะฉะนั้นอาตมาก็อ้างเหตุที่จะไปจำวัดได้เพราะหมดเวลาแล้วอาตมาเทศไปดูนาฬิกาไปโยมวันนี้ไม่ได้เตรียมอะไรมาอันนี้จดไว้ตั้งหลายวันแล้วไม่ได้เทศโยมเลยอ่านลายมือตัวเองไม่ออกโยมเป็นไหมจดไว้หวังว่าจะอ่านแล้วอ่านไม่ออกเป็นไหมโยมปาท่องโกเหรอครับถุงคล้ายเอาเนาะเดี๋ยวหลวงพ่อท่านมาแล้วมั้งอาตมาก็ไปได้แล้วโยมก็ไปได้แล้วเหมือนกันใช่ไหมไม่ได้นะครับเอานิมิตหมายอาตมาจะไปในสัจฉิกที่กุฏิจริงๆโยมทำให้หลับซะก่อนเคยฟังอุบายของพระโมคคัลลานะที่พระพุทธองค์ทรงแสดงไว้ไหมพระโมคคัลลานะออกบวชกี่วันถึงเสด็จไปพระอรหันต์พระสารีบุตรกับพระโมคคัลลานะใครสำเร็จก่อนกันพระโมคคัลลาบวช7วันสำเร็จพระสารีบุตรบวช15วันวันที่พระสารีบุตรสำเร็จเป็นพระอรหันต์ตรงกับวันมาฆบูชาพอดีวันมาฆบูชาเป็นวันที่พระองค์ทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์เอานะแต่มามุกแป๊กแล้วรับพรไหมรับพรนะประนมมือโยมประคองอัญชลีเอาดอกบัวไว้กลางหน้าอกนะก็ขออนุโมทนาในบุญกุศลที่โยมได้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติมาขอบุญกุศลตรงนี้จงเป็นเหตุจงเป็นพลวะปัจจัยเป็นนิสัยตามส่งให้โยมทุกคนทุกท่านจนเข้าถึงมรรคสี่ผลสี่พระนิพพานหนึ่งในเร็ววันในปัจจุบันอาการนี้ด้วยเทอญเข้าห้องน้ำได้แต่อย่าหายไปเลยเนาะ